ินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับวันนี้ครับเป็นวันแรกนะครับพ่อครับที่เมืองฐานหาวครับจังหวัดฐานหาวครับพ่อครับจังหวัดหนึ่งในเวียดนามครับที่ทีมอันเดอร์ไลน์ของนาซิโก้ครับกำลังจะเดินทางไปแข่งนะครับพ่อครับนี่คือภาพการขายตัวครับทำไมผมถึงเอาคลิปนี้มาเปิดให้กับพ่อได้รับชมกันล่ะครับเพราะว่าครับมันน่าแปลกประหลาดมากครับที่นี่ครับมีระเบียบด้วยครับต่อแถวเป็นแนวครับดีกว่าที่ห้องอัญญาลายหรือที่เมืองอื่นๆนะครับที่เราเคยเห็นกันครับที่นั่นเขาโอ้โหแย่งกันฟัดกันจนแบบว่าแทบจะตีหัวเกลยแล้วครับโอ้โหแต่ที่นี่ครับหลายๆคนมีอารยธรรมนะครับแต่ที่ผมแอบรู้มานะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเหมือนกับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี่ครับเขารู้ไตดีครับเขาให้พี่ๆตำรวจครับมาคุมที่สนามเลยครับเดี๋ยวผมจะเฟซรูปที่มีพี่ตำรวจมาคุมนะครับอยู่หน้าแถวเลยครับสาวสวยคนนี้ก็มาซื้อตั๋วเพื่อเชียร์นาซิโก้แล้วก็ดูกลุ่มนักเตะฮอนเดลไลนะครับดูแล้วกลุ่มเป้าหมายของฮอนเดลไลนะครับจะมีสาวๆหลายคนเลยทีเดียวล่ะครับนี่ครับแต่ละคนหน้าตาก็ไม่เกิน25ครับเธอก็บอกเขาว่าดิฉันอยากจะมาดูนาซิโก้ค่ะชื่นชอบเขามานานแล้วไม่แท้ไม่บอกเขาอีกใช่ค่ะเชียร์ฮอนเดลไลค่ะแต่อยู่ที่เมืองฐานหาวก็เชียร์ทั้งสองทีมเลยค่ะเธอก็พูดอย่างนี้ครับเห็นหน้าเธอในสื่อต่างๆหลายสื่อในบ้านเรานะครับนี่คือการขายตั๋วล็อตแรกของทีมฐานหาวนะครับพ่อครับคุณมายืนรอครับแต่ไม่มีการแซงคิวเหมือนกับเมืองยะลานะครับพนักงานขายตั๋วก็ยังไม่มาครับคนซื้อก็มาแอบส่องครับว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ครับตั๋วล็อตแรกก็ 2,000 ใบนะครับที่จะขายในวันนี้ครับสำหรับที่นั่งทั้งหมดของสนามฐานหาวสเตเดียมนะครับ 14,000 ที่นั่งครับเรียกว่าใหญ่เลยละครับคนนี้ก็ชะเง้อครับดูว่าจะมาขายเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องสู้รบตบมือเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพวกเรามาแล้วนายมาแล้วนายมาแล้วเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยชะเง้อกันครับพนักงานที่นี่ก็เลนเหมือนกับราชการทั่วไปแล้วครับเอ้ยราชการเวียดนามทั่วไปครับไม่ใช่ราชการไทยครับราชการไทยไม่มีเลนหรอกครับมาขายตั๋วเลนครับแฟนบอลก็รอไปสิครับนะครับชะเง้อกันใหญ่เลยครับเริ่มเบียดกันแล้วครับสาวๆอันตรายนะครับมาซื้อตั๋วแบบนี้ครับเอาครับทุกคนครับจากที่มีระเบียบจะมีระเบียบอยู่หรือเปล่าครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับตอนนี้ครับเอาครับบางคนมีร่มก็กางร่มครับบางคนมีพลาสติกก็กางพลาสติกครับบางคนมีมือก็มือกันหัวไว้ครับเพราะไม่ฉะนั้นครับได้เปียกปอนอยู่แน่ครับสถานการณ์ข้างหน้าตอนนี้เริ่มมีความชุลมุนแล้วครับและแล้วก็เกิดอะไรขึ้นล่ะครับคนเริ่มชะเง้อมาแล้วครับแสดงว่านั่นครับมีการพูดพี่ขายตั๋วมาแล้วครับคนแรกซื้อไปครับตอนแรกมีอยู่ดีครับตอนหลังมีแบงค์ล่อออกมา1ใบครับคนที่1ไม่ได้ซื้อแต่คนที่3ครับยื่นแบงค์มาก่อนเลยครับเดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์เหมือนกับที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับที่ว่ามีมือลอดออกมาจากที่ไหนไม่รู้ครับมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับที่ผมเคยชมว่าที่นี่มีระเบียบเริ่มมั่วแล้วครับเริ่มมีการยื่นเงินมั่วแล้วครับและแล้วมันก็เริ่มเหมือนภาพเก่าๆแล้วครับพ่อครับทุกคนครับยื่นมือเข้าหาพี่ขายตั๋วครับซึ่งพี่ขายตั๋วจะรับมือยังไงครับกับมือ20กว่ามือที่ยื่นออกมาขายครับมีการนี่ครับคุณลุงบอกคุณมายื่นมืออย่างนั้นมันไม่ได้นั่นครับมีการเอาหมวกตีด้วยครับโอ้ตีหัวพี่คนนี้พี่คนนี้เข้าคิวแน่ไปตีหัวพี่เขาทำไมครับทางด้านข้างนั่นมันมาโกงคิวนะครับไอ้ด้านข้างนี่คือมาลัดคิวนะครับที่คุณลุงแกใช้หมวกตีครับโอ้โหเรียกว่ามีทั้งคนดีและคนเลวอยู่ในนี่ครับไอ้ตัวซ้ายนี่คือมาแซงคิวทั้งนั้นเลยครับไอ้เสื้อขาวนี่นะครับที่โดนคุณลุงตีหัวครับพี่คนนี้ก็โชว์ตัวครับว่าเขาได้มั้ยล่ะครับตามคิวครับและคนนี้มาถูกต้องตามกฎหมายครับยังเหลือพี่ๆที่มารอกันอีกเพียบเลยครับฝนก็ตกลงเล็กน้อยครับเหมือนกับจะไม่ตกแล้วล่ะครับก็ยังถือว่าเป็นคิวนะครับทุกคนซื้อตั๋วกันอย่างมีระเบียบนะครับช่วงแรกชุลมุนนิดนึงครับอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามีคุณพี่ตำรวจครับมายืนคุมอยู่ครับตอนแรกไม่มีพี่ตำรวจมายืนคุมนะครับตอนนี้มีพี่ตำรวจมายืนคุมแล้วครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับทางฝั่งซ้ายของหน้าจอครับสีฟ้าครับชุดตำรวจครับนี่ครับพี่ตำรวจมายืนคุมครับไอตัวที่แทรกนั้นหายไปแล้วครับทุกอย่างจัดการได้ครับถ้ามีกระบอกครับถ้ามีหมวกด้วยครับนาซิโก้ไม่รู้จะเห็นภาพนี้หรือเปล่านะครับเป็นระเบียบระเบียบนี่มันล้ำมาบนถนนสาธารณะเลยครับต่อคิวยาวกันมาบนถนนเลยครับ
จักรยานต้องขับอ้อมครับไอ้คนที่ขับมาก็ต้องอ้อมท้ายแถวครับรถมาก็ต้องอ้อมแถวไปครับผมเป็นระเบียบที่ไม่ค่อยถูกจัดการเท่าไหร่ครับทำให้ไม่มีระเบียบครับก็น่าสงสารคนซื้อตั๋วกันแล้วครับชาวนาก็มาซื้อกันครับทำนาทำไร่มาหมดครับช่างไฟช่างเหล็กฟรีแลนซ์ครับมาดูกันหมดแล้วครับน่าภูมิใจแทนหลีกเวียดนามนะครับทุกคนยอมเสียสละมาซื้อตั๋วกันครับสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับเรียบร้อยครับที่นี่น่าชมนะครับแต่เป็นแค่ล็อตแรกเท่านั้นครับจะเป็นอย่างไรครับมาลุ้นกันต่อไปครับสถานการณ์ของการขายตั๋วที่ฐานฮาวจะเป็นอย่างไรนะครับและนาซิโก้ครับวันนี้ก็จะลงซ้อมมือแรกแบบเปิดให้แฟนบอลเข้ารับชมด้วยนะครับก็คงมีคลิปฮาครับจะรับชมกันพรุ่งนี้อีกแล้วครับเอ้ผมไม่พลาดแล้วครับที่จะเอามาให้กับพ่อได้ฮากันครับภาพดีๆที่เวียดนามครับภาพนี้ครับถือว่าสูสีกับบ้านเราแล้วนะครับที่ต่อคิวกันอย่างพร้อมเพรียงแบบนี้ครับหาดูยากครับนี่แหละครับอีกมุมมองนึงของประเทศเวียดนามครับที่เราไม่รู้หรอกครับว่าระเบียบวินัยครับกับเมืองฐานหาวครับเมืองที่มีผังเมืองที่สวยงามที่ผมเคยบอกแล้วครับเมืองที่เจริญแล้วเมืองที่เป็นเมืองใหม่ของเวียดนามเขาครับที่เต็มไปด้วยวัยรุ่นครับเขาก็จัดการระเบียบจัดการอะไรต่างๆได้ดีครับขอบคุณพ่อมากนะครับที่รับชมครับปิดท้ายกันด้วยการซื้อขายอย่างมีระเบียบของเวียดนามครับที่หาชมได้ยากคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยไอ้เสื้อแดงนี่อย่าแซงคิวนะเว้ยคุณตำรวจเขารออยู่นะไอ้ยืนต้องจ้องมองๆตรงนั้นแหละครับคุณนั่นไงนั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำมันขยับเข้าไปแล้วครับผมว่ามันต้องแซงคิวแน่เลยครับพ่อครับ